ติดเตียงเลยนะผมเดินไม่ได้ผมก็ได้รถคันนี้มาเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันเป็นทางที่ขรุขระมันไม่ใช่ทางลาดยางไม่ใช่แบบกรุงเทพเป็นถนนคอนกรีตหมดไม่ใช่งั้นเป็นทางขรุขระเราก็เลยต้องใช้รถแบบนี้ที่เอาไว้สำหรับลุยสวนผมก็เอาวิวแชร์คันนี้แหละมาใช้งานตามบ้านแต่พอเราเริ่มเดินได้แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมเราก็มาต่อยอดเอามาทำอะไรต่ออะไรเล่นไปปกติวิวแชร์ก็ต้องเป็นล้อใช่ไหมพี่ผมอยากให้มันแบบมีขาเดินเหมือนคนมากผมเลยทำเลยจะทำยังไงดีให้มันเดินได้เหมือนคนตอนแรกก็ไปเห็นรถเดินของฝรั่งที่เขาใช้มือใช้เท้าปั่นนะเราก็เลยนึกถึงว่าถ้าเรามาทำเป็นแบบนี้มันน่าจะทำให้รถเราเดินได้คนยังเดินบนดินได้คล่องฝ่าเลยใช่ไหมขามันก็ต้องแบบก้าวได้ดีฝ่าแล้วหน้าเนี่ยมันก็ไปล้อเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงมากมันก็กระแทกพื้นหักล้มเลิกโปรเจกต์นั้นไปไม่เป็นไรจบปุ๊บก็หรือแล้วก็มาทำเป็นรถเดินแทนแล้วเราก็ลุยไปเลยนี่ก็ผมก็เลยลองทำเล่นเองแล้วก็รู้ด้วยตัวเองว่าไม่ค่อยโอเคล้อดีกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะพี่เวลาเราเอามาขับเล่นแล้วมันกระโดดอาจจะต้องใส่โช็อคช่วยจริงๆอะคนทุกคนมีความสามารถพี่ทุกคนละครับที่เขาเก่งๆกันเนี่ยถ้าไม่ท้อซะก่อนนะคนทุกคนเนี่ยสามารถไปได้ไกลมากเลย